เราได้ฟังชีวิตที่เรียกว่าทั้งหวานทั้งขมของพี่ป้อมไปแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังกลมกล่อมที่สุดต้องเล่าให้เราฟังนิดนึงแล้วมันกลมกล่อมแล้วก็สีชมพูอยากขุดเผือกเลยตอนนี้วัยนี้สีชมพูเนี่ยเขาไม่เรียกแล้วนะคะก็เอาแบบว่าสีพาสเทลสบายๆเขาเนี่ยเตรียมจอบเตรียมเสียบมาขุดเผือกกันใหญ่อยากรู้ถามมาตรงๆขออนุญาตถามเลยว่าเป็นยังไงฮะอันนี้เป็นเรื่องของความรักที่จริงๆแล้วเริ่มต้นมานานหรือยังคะคือจริงๆแล้วหลังจากที่พี่หย่ามาแล้วก็มีคนเข้ามานะคะก็มีตั้งแต่เด็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่ามันทำให้บทเรียนชีวิตเนี่ยสอนเราว่าบางครั้งเนี่ยความหวานแหววในความรักอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่นานบางทีที่เรียกว่า passion เนี่ยมันมีแรกๆแล้วมันหายไปแล้วแต่ว่าถ้าเราหลงกันแค่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ยืนยาวแต่พออายุเยอะขึ้นเนี่ยสิ่งที่พี่เรียนรู้ก็คือใครจะเข้ามาในชีวิตพี่เนี่ยต้องมีความเป็นเพื่อนสูงความเป็นเพื่อนสูงก็คือเข้าใจกันจริงๆจริงใจอยู่ด้วยกันได้คบกันได้และความเป็นเพื่อนบวกความดูแลเอาใจใส่กันยังไม่พอมันอันนี้มันกว้างไปอะค่ะว้าเชฟตอบแบบเอาตรงนั้นเลยอาร์ตคนที่เป็นเพื่อนเนี่ยคนที่ดูแลเอาใจใส่กันเนี่ยตอนนี้ครับท่านนั้นคือใครพอจะบอกได้ไหมคือเอาเป็นว่าไม่ใช่ไม่บอกก็ไม่ได้ปิดอะไรแต่ก็ยังเคารพชีวิตที่เป็นส่วนตัวกันอยู่มากกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเหรอคะหรือเรานี่เพื่อนผู้ชายชื่อย่อแบบดาราไงเจ๊ป๊อกจริงจริงเลยแค่ชื่อย่อตัวนึงก็ได้เป็นเพื่อนอย่าย่อเลยให้พื้นที่ส่วนตัวเขาดูไปเจอที่ไหนอ่ะนักคำถามนี้แล้วกันนะเจอที่ไหนคะออกกำลังปั่นจักรยานอ๋อแล้วก็พอคุยก็มีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะมันต้องมีจุดที่คุยกันได้แล้วก็รู้จักตัวตนจริงๆคือเจอปั่นจักรยานเนี่ยคือเจอตอนเน่าเลยนะใช่ใช่เข้าใจไหมคะไม่ได้มีความสวยไม่มีเลยแล้วเสร็จแล้วก็คุยด้วยความเป็นเพื่อนพี่ถึงได้บอกความเป็นเพื่อนมันเป็นฐานที่สำคัญแล้วก็มาตรฐานการใช้ชีวิตน่ะต้องใกล้กันกินอยู่คล้ายๆกันพี่เป็นคนชอบเที่ยวแต่พี่ไม่ใช่สายช้อปปิ้งเนี้ยถ้าพาพี่ไปเพื่อจะไปเดินช้อปปิ้งเนี้ยพี่ก็ไม่ไหวนะเราใช้เวลานานไหมฮะจากสมมติว่าเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนนี้เราเริ่มรู้จักและเริ่มมาในมิติที่ไม่ใช่เพื่อนอย่างเดียวไม่ใช่เพื่อนอย่างเดียวนะใช้เวลานานในการตัดสินใจก็ด้วยความเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็รวมกันมาก็แต่ตัดสินใจอ่ะในประมาณปีกว่าก็โอเคแต่ตอนนี้ก็อยู่มา5ปีกว่าแล้วเหมือนไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยเนอะไม่เลยใช่ไหมพี่ก็บอกแล้วไงว่าพี่ไม่ได้ปิดแต่พี่ก็ไม่ต้องเล่าเพราะบางครั้งเนี่ยการมีชีวิตที่ส่วนตัวดีกว่าดูแลกันยังไงบ้างครับคือตอนนี้ก็ดูแลแบบว่าคือก็อยู่ในที่ของตัวเองนะคะต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอถึงเวลาก็รู้หน้าที่ที่จะดูแลกันอย่างเช่นช่วงก่อนหน้านี้พี่ผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาทำกับข้าวไม่ได้อะไรไม่ได้ก็จะมีกับข้าวมาใส่ตู้เย็นไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันไปผ่าก็พาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการดูแลที่เรียกว่าผู้ใหญ่อย่างเงี้ยใช่ใช่ผู้ใหญ่แล้วก็ทุกวันนี้ใช่แล้วพี่ก็เป็นคนที่แบบทำงานค่อนข้างเยอะการทำงานเยอะทางเขาก็ทำงานเยอะดังนั้นเราก็จะไม่กวนกันไม่มีนะฮัลโหลเธอเป็นยังไงไม่มีเลยคือแค่ทักว่าเรายังคือทุกวันทักทางไลน์บางวันไม่ได้พูดกันเลยเพราะว่าตกลงแล้วการโทรคือเรื่องด่วนเท่านั้นเองแต่ไลน์เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าถ้าวันไหนพี่ทำงานเคยมีทำงานยันเช้าแล้วนอนแล้วตอนแบบเช้าไม่ทักไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องละหายไปไหนเริ่มวุ่นวายแล้วหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้รู้ว่าการที่เราอยู่คนเดียวจริงแต่มันก็มีคนเป็นห่วงเราแล้วลูกๆว่าไงบ้างครับโอ้พี่ต้องบอกว่าลูกพี่เนี่ยนะเป็นลูกชายก็จริงแต่เป็นลูกชายแบบสายที่พอโตขึ้นมาคุยกันรู้เรื่องอ่ะพอแม่จะคบใครเจอนะพี่บอกว่าพี่จะคบใครเนี่ยลูกไม่เคยเลยโอเคหมดแต่ชอบตอนจะเลิกนี่สิคะเคยมีตอนจะเลิกทำไงดีลูกทำไงดีลูก
นั่งประชุมกันแม่ลูกเบรนสตอร์มทำยังไงดีลูกก็ช่วยหมดค่ะแล้วลูกก็เข้าใจว่าในเหตุผลที่แม่จะอยู่หรือไปกับใครอะไรเงี้ยอ๋อหมายความว่าก่อนหน้านี้ใช่ก่อนหน้านี้ใช่ใช่ค่ะลูกก็จะเบรนสตอร์มกันแม่ลูกสนุกมากใช่ช่วยกันคิดค่ะและมันกลายเป็นว่าไลน์แม่ลูกนี่ก็คือว่าใครก็ตามใน4คนเนี่ยมีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็จะโยนลงไปปั๊บพอโยนลงไปปั๊บที่เหลือแนะนำเสร็จบางทีถึงมาเจอและนั่งดิสคัสกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นควรจะเป็นยังไงต่อจากพูดคุยกันนะเพียบป้อมผ่านเรื่องราวทั้งชีวิตทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเราจนวันนี้กลมกล่อมและทุกสิ่งทุกอย่างช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันบอกอะไรกับเชฟป้อมบ้างครับแล้วเชฟป้อมมองอะไรในอนาคตบ้างว่าอยากจะใช้ชีวิตอย่างไรสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สอนให้เราเป็นคนทุกวันนี้การที่เป็นคนทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่นิสัยไม่แคร์ใครแต่พี่จะเริ่มไม่ใส่ใจกับคนที่ทำให้พี่ไม่มีความสุขพี่ยอมมีเพื่อนน้อยมีคนในชีวิตน้อยแต่ขอให้คนเหล่านั้นเป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นคนที่ทำให้เรามีความสุขกับมันแล้วงานที่ทำทุกวันเนี้ยพี่จะทำแต่งานที่พี่เลือกแล้วว่าพี่สนุกกับมันได้แง่คิดได้มุมมองดีๆจากเชฟป้อมเยอะมาก